คราวนี้ไปกันที่เพจเส้นได้ค่ะเส้นได้เนี่ยก็เป็นเพจอาสาเหมือนกันจิตอาสาใช่ค่ะเป็นกลุ่มจิตอาสาเขาเปิดเพจใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารกับสังคมแล้วก็ช่วยเหลือถูกต้องถูกต้องช่วยได้ล่าสุดไม่ไหวจะเคลียร์กลุ่มจิตอาสาที่เรียกตัวเองว่าเส้นได้ก็ไปเห็นปัญหาก็อยู่ในอารมณ์เดียวกันกับหมอแอมเมื่อสักครู่ใช่อารมณ์เดียวกันน่าจะปัญหาคล้ายๆกันแหละคล้ายกันแหละไม่ต่างกันหรอกเจอเดียวกันคล้ายกันแหละอย่างเช่นเพจเส้นได้ล่าสุดโพสต์ด้วยข้อความสั้นๆว่า Home Isolation เท่ากับปล่อยให้หายเองที่บ้านแล้วก็มีเครื่องหมายคำถามแบบงงๆมาอีก5ตัวรัฐบอกว่า6ตัวเจอติดเชื้ออาการไม่เยอะหรือยังไม่มีอาการก็ไป Home Isolation ก็ไปพักกักรักษาตัวดูอาการที่บ้านก็แล้วกันค่ะประเดี๋ยวกลไกรัฐจะเข้าไปดูแลให้จะจัดหมอไปดูแลจัดพยาบาลไปดูแลจะส่งข้าวส่งน้ำส่งอาหารจะส่งยาไปดูแลไม่ต้องกลัวโฮมไอโซเลตเถอะโรงพยาบาลเตียงมันล้นทำอย่างนี้เถอะเอาเข้าจริงๆเมื่อทำเข้าไปแล้วเมื่อทำเข้าไปแล้วเส้นได้ก็โพสต์จากประสบการณ์ที่เจอจริงๆโฮมไอโซเลชันเท่ากับปล่อยให้หายเองที่บ้านเพราะไม่มีความช่วยเหลือใดๆไปตามที่บอกอีกหนึ่งข้อความครับอันนี้จะเห็นภาพชัดมากใครที่ตกอยู่ในห้วงจักรวาล Home Isolate อันเวิ้งว้างกด1330ต่อ14ติดแต่ไม่ได้รับยาไม่มีใครโทรหาไม่มีที่วัดอ็อกไม่มีข้ามาส่งขอให้คุณรู้คุณไม่ได้อยู่คนเดียวแฮชแท็กเส้นได้รู้ว่าคุณอยู่ตรงนั้นให้เม้นว่าอาการเป็นยังไงเหนื่อยไหมขอ1เม้นก่อนนอนใครไม่จุดๆดูเพิ่มเติมโอเคโอเคประมาณนี้ก็แล้วกันเอาละครับเราจะต่อสายไปที่คุณหมอเจเด็ดธรรมทัศน์อารีเลขาธิการสปสช.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต้องบอกว่าสปสช.ก็จะเป็นกลไกรัฐที่อาจจะเป็นกลไกหลักกระมังที่ออกมาผลักดันแล้วก็ขับเคลื่อนเรื่องโฮมไอโซเลชันเพื่อแก้ปัญหาโรงพยาบาลมันล้นใช่ค่ะทุกคนจะต้องประสานติดต่อไปที่สปสช.เขาก็จะทำข้อมูลต่างๆเข้าสู่ระบบเป็นคนดูแลจัดการยาส่งอาหารให้ถ้าคุณโทรติดแล้วเข้าไปอยู่ในระบบเพราะนั้นก็ต้องฟังเหมือนกันว่าปัญหาสะท้อนมาเยอะเนี่ยคุณหมอจะแก้อะไรอย่างไรไปกันที่คุณหมอเจเด็ดธรรมทัศน์อารีเลขาธิการสปสช.นะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนมรรัตน์คุณดนัยครับสวัสดีครับครับก่อนที่จะไปกันที่เรื่องจะดึงคลินิกเอกชนทั่วประเทศเข้าร่วมโฮมไอโซเลตนะฮะมันมีเสียงสะท้อนเรื่องโฮมไอโซเลตเข้ามาเยอะมากหมออาสาก็สะท้อนเส้นได้เขาก็สะท้อนตรงกันนะฮะว่าพอผู้ป่วยติดเชื้อไปทำไอโซเลตทำโฮมแล้วจริงๆนะเหมือนถูกปล่อยเกาะไอ้ความช่วยเหลือที่บอกว่าจะส่งให้ไม่ว่าจะยาจะอะไรต่อมีอะไรเอาเข้าจริงๆไม่มีหรอกเงียบไอ้ตรงนั้นมันยังไงกันแน่ฮะถ้ามันคืออะไรครับติดขัดตรงไหนหรือปัญหาตรงไหนครับคุณหมออธิบายเลยครับก็คงเป็นเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมนะครับตอนนั้นน่ะตอนที่หลังจากเราเริ่มตั้งแต่วันที่22ครับติดตามข่าวนะครับเริ่มที่ประกาศทำโฮมไอโซเลชั่นก็มีเคสสะสมเข้ามาเรื่อยๆตอนนั้นเราก็เปลี่ยนนโยบายให้หน่วยบริการปฐมภูมิคือคลินิกชุมชนอุดมภูมิศูนย์บริการในกรุงเทพฯเข้ามารับปรากฏว่าจำนวนที่รับไปเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยน้อยมากบางทีรับได้วันละ10 20 100ในขณะที่คนเข้ามากองไว้อยู่ที่การรอรับเนี่ยถึงวันที่23เนี่ย10,000กว่าคนนะโอ้ฉะนั้น10,000กว่าคนกับคนที่รับไปแค่หลักร้อยหลักพันเนี่ยเปลี่ยนนะฮะว่าสมก็ถูกก็สมควรจะถูกท่านมีความวิจารณ์แล้วก็ที่สำคัญคือไม่ได้วิจารณ์อย่างเดียวนะครับโทรมา1330เราด้วยก็วนกันอยู่อย่างนั้นแหละครับก็เลยทำให้สายล่มอีกอันนี้ต้องยอมรับว่าเกิดปัญหาจริงๆแล้วก็เราทำงานช้าเราก็เลยปรับใหม่นะครับว่าในวันที่24 25เนี่ยก็เลยขออนุญาตจากคลินิกทุกแห่งว่าถ้าท่านไม่รับภายในวันที่24กับ25เนี่ยเราจะขออนุญาตเอาคนที่ค้างอยู่เนี่ยไปให้คลินิกอื่นหรือโรงพยาบาลข้างนอกมาช่วยรับตอนนั้นก็มีโรงพยาบาลของแพทย์ชนบทโรงพยาบาลศรีชนบ้างโรงพยาบาลจนะอะไรมาช่วยกันรับท่านอยู่ตั้งไกลนะแต่ท่านต้องวิดีโอคอลทำไลน์แอปเข้ามาครับผมแต่ว่าเราเนี่ยส่วนกลางเราทำหน้าที่คือส่งยาจัดระบบอาหารให้เพราะว่าคลินิกท่านยังไม่ได้รับมากศูนย์บริการยังไม่ได้รับมากในวันที่24 25เนี่ยเราก็เคลียร์คนไข้ไปถึง 13,000 กว่าคนโอ้ครับครับย้อนนิดนึงก็ส่งไปครับย้อนนิดนึงคุณหมอวันเข้าใจว่าปัญหามันพีคจริงๆวันที่23กรกฎาคมมีผู้ป่วยที่จะทำโฮมเนี่ยตกค้างเป็นหมื่นรายเป็นหมื่นคนเนี่ยนะครับ
ทีนี้ในเวลาต่อมา24 25ที่เริ่มคลี่คลายโดยเฉพาะเรื่องบริการทางการแพทย์ที่หนุนช่วยเข้าไปที่โฮมไอโซเลตปรากฏว่าต้องอาศัยหมอแถวๆจนะแถวๆสงขลาเลยครับวิดีโอคอลเข้ามาให้คำปรึกษาแนะนำมานั่งดูแลมาคอยปลอบประโลมมาดูแลมาให้คำปรึกษาอะไรทําอะไรพวกโฮมไอโซเลตอย่างนั้นเหรอต้องอาศัยหมอที่ไกลขนาดนั้นเลยเหรอพอดีตรงนั้นช่วงแพทย์ชนบทมาช่วยเราในการค้นหาผู้ป่วยพอดีก็เลยขอให้เขาว่าเมื่อตรวจเจอพบก็ลงทะเบียนคนไข้เลยแล้วก็ส่งคนไข้ให้เลยถูกต้องครับเพราะว่าเราก็จึงเห็นเป็นปัญหาตอนนี้ก็พยายามที่จะสื่อสารกับคลินิกทั่วประเทศโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขตำบลทั่วประเทศว่าท่านอยู่ที่ไหนจริงๆท่านให้บริการได้เพียงแต่ว่าเราต้องจัดระบบการส่งยาส่งอาหารให้ดีและช่วงแรกต้องเรียนคุณทนายคุณอมรรัตน์ว่าเราเนี่ยยังไม่ได้มีมาตรการในการส่งยาเร็วเหมือนปัจจุบันก็ทำให้ผู้ป่วยกังวลมากว่าอุ๊ยผมอาการเยอะแล้วยังไม่ได้ยาแต่อย่างใกล้สัปดาห์นี้เป็นต้นไปเนี่ยนโยบายชัดเจนแล้วว่าบวกแล้วเนี่ยถ้าเริ่มมีอาการเล็กน้อยนี่ให้ยาเลยดังนั้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจะเห็นว่าเราเนี่ยทดลองนำร่องว่าเราตรวจตรงข้างล่างที่ศูนย์ราชการเราเนี่ยตรวจโพซิทีฟปุ๊บเราก็ลองเริ่มให้ยาเลยปรากฏว่าได้ผลดีนะครับคนไข้รับยากลับไปเนี่ย2-3 วันก็มาบอกว่าอาการดีขึ้นแต่เราไม่ทราบผลจริงๆเป็นยังไงแต่ว่าทุกท่านก็รู้สึกว่าก็มีคนส่วนหนึ่งเนี่ยเข้ามาเพื่อมาขอยาเลยก็มีดังนั้นประเด็นสำคัญตอนนี้ผมคิดว่าเป็นปัญหาเรื่องยานะครับแล้วก็เราจะต้องเร่งในการกระจายยาอย่างวันนี้เป็นวันเริ่มต้นที่แพทย์ชนบทกับกระทรวงสาธารณสุขกรุงเทพมหานครร่วมมือกันทำเดินเท้าเข้าไปตรวจในชุมชนเนี่ยเราเตรียมยาไปให้เลยครับถ้าบวกปุ๊บถ้าสมควรให้เลยถ้าไม่เราเอาเข้าระบบโฮมไอโซเลชันเลยเมื่อวานที่ดูนะมีคนค้างอยู่ในโฮมไอโซเลชันประมาณ 3,000 คนวันนี้ก็ต้องตั้งแต่เช้าเนี่ยก็ได้เปิดศูนย์ที่กรุงเทพมหานครชั้น27เนี่ยนะครับในการเคลียร์คนไข้ให้ได้วันต่อวันจริงเป้าหมายเราอยากเคลียร์ทุกๆ6ชั่วโมงนะแต่ต้องเรียนว่าไม่ง่ายนะก็ต้อง 6:00 นทุกวันเนี่ยจะพยายามเคลียร์คนไข้เข้าไปก็กราบเรียนพี่น้องประชาชนครับว่าเป็นความจริงที่ท่านร้องเรียนมาว่าเอ๊ะยังไม่ได้ก็เราตอนนี้พยายามดูที่ท่านร้องเรียนเข้ามาเมื่อเช้าผมดูนะที่ร้องเรียนเข้ามา700 คนเดี๋ยววันนี้จะเอาให้คลินิกที่พร้อมจะรับเนี่ยรับ700 คนนี้ไปก่อนเพราะว่าบางทีท่านรอหลายวันเนี่ยท่านเดือดร้อนมากนะครับก็ครับขอบคุณที่กรุณาแนะนำแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะพยายามเร่งให้เสร็จโดยเร็วครับผมครับไอ้คำว่าเคลียร์นั่นหมายความว่าต้องหาคลินิกเข้าไปประกบโฮมไอโซเลตให้ได้ถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับเพราะถ้าเราไม่มีคนเข้าไปประกบเนี่ยเราจะเริ่มกระบวนการอื่นไม่ได้เลยเพราะมันเหมือนกับหมอไม่ดูแลอาหารก็ไปไม่ได้ยาก็ไปไม่ได้อุปกรณ์ก็ไปไม่ได้แต่ต้องเรียนคุณนายคุณมอลล์นิดนึงว่าช่วงนี้อุปกรณ์ค่อนข้างขาดด้วยนะฮะทำให้บางคนเนี่ยอาจจะยังได้อุปกรณ์ช้ากว่าอาหารใช่เครื่องวัดออกซิเจนอย่างนี้เหรอคะเครื่องวัดออกซิเจนใช่ไหมถูกต้องครับเราก็พยายามที่จะให้ร้านต่างๆร้านค้าต่างๆเนี่ยเข้าไปช่วยคลินิกช่วยจัดเตรียมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเดี๋ยวอาจจะมีเสียงบ่นว่าอุปกรณ์ยังไม่ได้แต่อาหารกับยาเนี่ยน่าจะเร็วขึ้นครับโอเคทำนิดนึงนะฮะระบบการส่งยาให้กับคนที่ทำโฮมไอโซเลตนั้นทางสปสช.ทำเองหรือมอบภาระให้กับใครเป็นคนจัดการฮะเรื่องการส่งยาโดยหลักเป็นเรื่องของคลินิกกับศูนย์บริการอยู่แล้วนะครับสิ่งที่สปสช.มาช่วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เพราะเรารู้ว่าคลินิกเนี่ยตึงมากแล้วก็บางคลินิกเนี่ยไม่มีประสบการณ์ทำอาหารส่งอาหารไม่มีประสบการณ์ส่งยาไม่ได้ดีลกับ delivery เราก็จัดทีมของเรามาช่วยบางส่วนแต่หลักๆเราอยากให้ทั้งหมดเนี่ยเมื่อคลินิกเข้าที่แล้วเนี่ยท่านก็จะจัดระบบส่งยาส่งอาหารได้จริงๆหน้าที่เราไม่ใช่เป็นหน้าที่การบริการตรงนี้แต่เป็นหน้าที่สนับสนุนงบประมาณแล้วก็เราก็ได้รับเสียงบ่นจากที่ผ่านมาว่าโอ้เงินเราช้ามากเขาไม่มีเงินไปหมุนเราก็เลยออกกติกาใหม่ให้ว่าเอาล่ะถ้าท่านรับคนไข้ปุ๊บเราจะจ่ายเหมาให้ท่านก่อนเลย 3,000 บาทต่อคนไข้1คนทุกสัปดาห์นะเพื่อให้ท่านไปหมุนอันนี้ก็ทำให้สถานการณ์เนี่ยดีขึ้นเราก็ต้องติดตามนะครับว่าเอ๊ะเกิดทำไมคนไข้จึงยังไม่ได้ทำไมคลินิกจึงไม่อยากจะรับทำไมศูนย์บริการยังไม่รับพอแต่ต้องเรียนนะทุกท่านหน้างานท่านก็ตึงแต่ว่าเราคิดว่าวิธีการโฮมไอโซเลชันเนี่ยเป็นวิธีหนึ่งที่จะลดแรงกดดันเพราะถ้าเราทำได้ดีได้เร็วเนี่ย คนไข้เปลี่ยนเป็นเหลืองน้อยเนี่ยก็เชื่อว่าอาจจะทำให้สถานการณ์เตียงที่เต็มอยู่ในโดยเฉพาะกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยดีขึ้นนะคุณหมอแล้วเรื่องโทรติดยากยังมีปัญหาร้องเข้ามาเยอะไหมว่าโทรไม่ติดเลยถ้าเมื่อวานนี้ผมดูเมื่อเช้าเนี่ยอับเบนดอนสายที่หลุดจากกรณีโทร
1330ต่อ14เนี่ยไม่ถึง 1% นะครับคือหลุดไปประมาณ20กว่าคนจากประมาณ 8,000 คนเมื่อวานนี้แต่ก่อนหน้านี้ต้องเรียนคุณนายคุณอมรรัตน์นะครับว่าคนหลุดถึง 50% ก็โดนอ๋ออันนี้ดีขึ้นแล้วนะค่อนข้างวิจารณ์วันนี้ดีขึ้นเพราะว่าเราเพิ่มคนอีก500คนเข้ามารับโทรสายโทรศัพท์แต่เพิ่มคู่สายจากที่เติมเคยบอกว่า 1,600 ตอนนี้เพิ่มเป็น 3,000 คู่สายแล้วฉะนั้นตอนนี้ก็ไม่ใช่ประจานมันเพื่อให้โทรท่านมีปัญหาท่านโทรได้เลยครับที่ก็มั่นใจนะครับว่าสายหลุดจะน้อยลงครับผมคุณหมออีกประเด็นนึงมีคนเริ่มถามมาจำนวนผู้ป่วยผู้ติดเชื้อเยอะมากแล้วเราต้องให้ยาเร็วยาฟาวิจะมีปัญหาขาดแคลนไหมให้บอกเฉลี่ยต่อวันเนี่ยต้องใช้ประมาณ1ล้านเม็ดณปัจจุบันก็ตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขก็เร่งในการสั่งนำเข้าเมื่อวานเรามีประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะก็มีมติให้สปช.เนี่ยเข้าไปเสริมกระทรวงสาธารณสุขโดยจะสั่งยาเพิ่มเข้ามาอีก30ล้านเม็ดและกระจายไปยังคลินิกกระจายไปที่ต่างๆก็จะพยายามทำให้เร็วที่สุดนะครับเข้าใจสถานการณ์ดีอยู่นะครับว่ายาจะเป็นประเด็นแล้วก็จะเร่งนำเข้าให้เร็วที่สุดครับผมสั่งทีนึงกี่วันจะมาคะ30ล้านเม็ดรถเนี่ยค่ะก็ตอนนี้เราต้องให้องค์การเภสัชช่วยดำเนินการซึ่งองค์การเภสัชเนี่ยมีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้จาก ATK ที่เราใช้นะครับจริงๆเปิดประมูลจริงๆ 2-3 วันเสร็จเลยครับขอให้เราสเปคให้ชัดและมีประสบการณ์การสั่งก็เดี๋ยวจะรีบทำหนังสือวันนี้ไปถึงโรงพยาบาลราชวิถีให้องค์การเภสัชช่วยกรุณาดูแลตรงนี้ให้เรานิดนึงแล้วก็ระบบเบิกจ่ายเนี่ยจะไม่เป็นขั้นตอนยาวนะฮะก็คือคลินิกต่างๆเบิกไปตรงกับองค์การแล้วก็ส่งยามาเลยอะไรก็พยายามจะทำให้มันเร็วขึ้นนะครับครับฟ้าทลายโจรมีการจ่ายยาฟ้าทลายโจรด้วยไหมครับคุณหมอมีครับก็ตอนแรกที่เรายังไม่จ่ายฟาวินี่จะเห็นว่าหลักเลยคือฟ้าทลายโจรแล้วก็จริงๆพวกประชาชนเองจริงๆตอนนี้ต้องเรียนว่าท่านก็ซื้อเก็บกันเองเยอะแยะนะครับจนกระทั่งเราก็ได้รับการร้องเรียนว่าขาดตลาดขาดตลาดแต่เราก็ยังก็ตอนนี้ก็คิดว่าเราปรับไปใช้ฟาวิพิลาเวียถ้ามีจำนวนมากขึ้นเนี่ยจริงๆเราเริ่มจากฟาวิพิลาเวียเลยก็ได้ครับครับคุณหมอครับผมตั้งข้อสังเกตนะเมื่อสักครู่คุณหมอพูดถึงทีมแพทย์ชนบทที่เข้ามาหนุนช่วยงานในกรุงเทพตั้งหลายอย่างและสุดท้ายนะหมุนไปหมุนมาก็ใช้บริการแพทย์ชนบทช่วยซ้อนทีมในเรื่องของการดูแลโฮมไอโซเลตในเรื่องของทำวิดีโอคอลให้การปรึกษาแนะนำดูแลผ่านระบบออนไลน์ประมาณนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับหมอทีมอื่นไม่มีหมอทีมอื่นไม่มีหรืออย่างไรหมอใกล้ๆหายไปไหนหมดฮะจริงๆต้องเรียนนะครับว่ากรุงเทพปริมณฑลเนี่ยค่อนข้างหนักแต่ความว่าแพทย์ชนบทถ้าอยู่พื้นที่ไกลๆหน่อยที่เขายังมีเวลาหรือมีแต่นี่อันนี้อย่าไปมองเป็นเรื่องแง่ร้ายคำว่าแพทย์ชนบทอาจจะมีแพทย์ที่เป็นชมรมแพทย์ชนบทหรือน้องๆคนอื่นๆที่มีจิตสาธารณะเข้ามาฉะนั้นที่ว่าผมพูดตรงนี้ผมคิดว่าอยากให้มองเป็นเชิงบวกว่าเราอยากจะทำโมเดลขึ้นมาอันหนึ่งจะเห็นว่าแพทย์ชนบทเนี่ยมาทำสามรอบแล้วรอบแรกๆนี่ก็ไม่ค่อยดีนะฮะตรวจเสร็จก็ไม่รู้ไปคนไข้จะทำอะไรรอบที่2ดีขึ้นมาหน่อยรอบนี้จะทำแบบ one stop service เลย one stop ถ้าเจอพบเข้า HI เลยถ้าไม่เจอพิจารณาฉีดวัคซีนเลยถ้าที่ไหนพบเยอะนี่อาจจะล็อกดาวน์เป็นจุดๆด้วยนะฮะเป็นล็อกดาวน์ชุมชนเพราะฉะนั้นเราทำแผนเนี่ยก็ต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดว่าเอ๊ะที่ทำมามันผิดพลาดอะไรอ่ะผิดพลาดแต่โมเดลนี้จะส่งผ่านให้กับกรุงเทพมหานครที่ท่านมีพละกำลังของท่านอยู่แล้วว่าถ้าโมเดลนี้ทำสำเร็จเนี่ยอาจจะเป็นโมเดลนึงว่าทำสเกลเล็กไม่ต้องปิดกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะครับปิดกันเป็นจุดๆเนี่ยเป็นโซนๆถูกต้องครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราไม่มาช่วยกันอธิบายหรือว่าทำให้เห็นจริงบางครั้งเนี่ยภาพไม่เห็นจริงก็จะไม่เกิดรูปแบบเกิดขึ้นก็เลยพยายามจะมองตรงนี้แต่ก็หวังว่าไม่จำเป็นต้องรบกวนพวกแพทย์ต่างๆเข้ามาช่วยมั่งนะเพื่อนต้องกลัวทมกับปริมณฑลเนี่ยหน้างานท่านยุ่งมากแล้วเราคิดว่าก็มาเสริมกันช่วงนึงถ้ากรุงเทพดีแล้วเนี่ยเชื่อว่าสถานการณ์ภาพรวมก็จะดีขึ้นครับค่ะคุณหมอทุกสิ่งทุกอย่างเลยทุกคนอยากเห็นตอนแอคชั่นสุดท้ายแล้วมันจริงอย่างที่คุณหมอพูดเป็นสเต็ปสเต็ปแบบนี้ถ้าทำได้เนี่ยเชื่อว่าน่าจะช่วยได้ถูกไหมคะถูกต้องครับแล้วก็เราผมก็พยายามระมัดระวังนะพูดไปบางทีก็ทำไม่ได้ก็อายเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางทีเราพูดเราก็อยากให้ทำได้ก็พยายามต้องเคลื่อนกระตุ้นก็ต้องมาชี้แจงกันนะครับว่าไหนยังผิดพลาดจุดก็จะเปลี่ยนแปลงให้ครับครับคุณหมอเฉลิมฮะถ้าเจอหน้าคุณหมอผมจะกราบจริงๆนะกราบจากหัวใจคุณหมอเนี่ยเป็นคนเดียวในกระทรวงสาธารณสุขที่ยอมรับปัญหายอมรับความจริงยอมรับความผิดนะฮะแล้วก็จะนำไปสู่การแก้ไขผมไม่เห็นหมอนักบริหารในกระทรวงคนไหนที่ยอมรับปัญหาเลยทุกคนไปเสพหมดไม่มีปัญหาทุกอย่าง absolutely คุณหมอจริงๆพูดจากใจเลยออบจึงผมเข้าใจว่าทุกคนเห็นปัญหาแต่บางทีผู้สาธารณะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจสบายใจแต่เนื่องจากสปช.เราเนี่ยต้องดูตรงรายละเอียดพวกนี้ก็คิดว่ายอมรับนะครับว่าไม่ได้มีประเด็นแต่ว่าถ้าเรามีมาตรการแก้ไขเนี่ย
เราก็จะมาชี้แจงเพิ่มเติมให้เพื่อให้เกิดความสบายใจขึ้นครับขอบคุณหมอที่ขอบคุณมากครับคุณหมอด้วยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีครับคุณทนายคุณหมอรัตน์ครับค่ะต้องขอบคุณจริงๆนะคะจากใจเลยนะคะคุณหมอเจริญธรรมทัตอารีค่ะเลขาธิการสปสช.เป็นผู้บริหารในกระทรวงสาธารณสุขคนเดียวจริงๆรับผิดและรับชอบได้ที่กล้าบอกว่าพลาดไปแล้วผิดไปแล้วแล้วพร้อมแก้ไขกำลังแก้ไขแล้วพร้อมแก้ด้วยแล้วพร้อมให้คนอื่นชี้แนะมาแล้วจะไปแก้ด้วยผมไม่เห็นนักบริหารในกระทรวงคนไหนที่พักก่อนนะที่ยอมรับ